ันนี้แพทจะมารีวิวอายพาเลตของแบรนด์โซวีนาค่ะเป็นตัว Coral Eye Palette นะคะที่เขาบอกว่าใช้ตลับเดียวเนี่ยจบทั้งตาทั้งแก้มสีคือสวยจริงๆตอนใครเห็นในโฆษณาเนี่ยก็คิดว่าเราน่าจะได้ใช้ครบทุกสีมีชิมเมอร์2สีนะคะแล้วก็เป็นสีแมตต์4สี2สีด้านบนเนี่ยเขาจะผสมชิมเมอร์เล็กๆมาให้ด้วยมันจะเป็นแบบธรรมชาติมากกว่าที่มันจะแมตต์ไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูสีที่สวอทที่แขนก่อนเลยนะคะสีโทนของพาเลตเขานะคะจะเป็นสีแบบชมพูบ่มแดดเนาะซึ่งทาแล้วมันก็คือธรรมชาติแล้วก็สีสวยจริงๆใช้ได้แบบหลายลุคเลยอะคิดอะไรไม่ออกก็คือสามารถหยิบพาเลตนี้มาแล้วก็แต่งหน้าแบบเร็วๆได้เลยนะเดี๋ยวมาแต่งที่หน้ากันเลยวันนี้จะแต่งเป็น everyday look แล้วก็จะแต่งด้วยความรวดเร็วเลยนะคะเอาแบบง่ายๆเร็วๆเลยบอกก่อนว่าแพรแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้สีอะไรบ้างเริ่มจากสีเบจก่อนนะคะแพรจะใช้ชิมเมอร์สีทองนะคะตัว Sunrise ของเขาเนี่ยทาเป็นเบจทั่วทั้งตาเลยให้ตาดูเงาตรงหัวตานิดนึงนะคะแล้วก็ลงมาถึงบริเวณหางตาด้วยแล้วต่อไปจะใช้ชิมเมอร์สีลัชทาทับไปเลยอีกรอบนึงแต่ว่าไม่ต้องทาสูงมากทั่วทั้งเปลือกตาก็ทาครึ่งนึงของเปลือกตาพอประมาณนี้นะคะ2สีแล้วนะต่อไปจะใช้แป้งที่หัวเล็กๆแบบนี้นะคะกับสีแดงสีแอเรียลเอามาทาตรงใต้ตาแบบนี้ให้มันดูแดงๆแล้วก็ล่างหางออกไปยาวนิดนึงแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะทาทับอีกรอบหนึ่งโอเคแพทก็จะใช้เนี่ย1 2 3แค่นี้นะคะแต่งที่ตาแล้วก็เดี๋ยวเอาชิมเมอร์มาทาอีกรอบนึงให้มันเห็นชัดๆโอเคเป็นการแต่งตาที่รวดเร็วมากรวดเร็วจริงๆหลังจากนั้นนะคะจะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลของ B2D ทาที่หางตาออกมาแพรจะเริ่มจากครึ่งตาหลังนะคะกรีดเป็นหางออกมาเลยกรีดเป็นหางยาวๆออกมาใช้สีน้ำตาลเพราะว่ามันทำให้หน้าแบบดูละมุนกว่าใช้สีดำนะเพราะถ้าสีดำอ่ะหน้ามันจะดูดุเกินไปแล้วก็กรีดแค่ตรงบริเวณครึ่งตาหลังออกมาเพราะว่าถ้ากรีดเต็มอะค่ะชั้นตามันจะหายไปเลยเห็นปะว่าชั้นตาแพรอ่ะมันมีน้อยถ้าเรากรีดหมดอะแพรก็ต้องติดสติกเกอร์2ชั้นซึ่งบางทีอะเอวิเดียลูแพรก็ไม่อยากติดเนาะมันจะดูตาแบบบวมๆนิดนึงอะแล้วก็ใช้สีชิมเมอร์สีทองสีเดิมนะคะกรีดตรงใต้ตาตรงนี้ใช้กลิตเตอร์วิงวิงอะของ E2D เป็นกลิตเตอร์ที่สีวิงมากมากมากที่สุดจริงๆใช้ตัวเนี้ยเกี่ยก็ได้นะคะมันจะไม่เลอะออกมาที่ตาแล้วก็สีปัดแก้มแพทจะใช้เป็นสีชมพูตรงกลางนี้แตะเบาๆเลยนะคะตรงหน้าแก้มตรงใต้ตาเลยสีชัดมากเห็นไหมแล้วก็จะเป็นสีชมพูนมยังไม่จบเพียงเท่านี้เราจะใช้ตลับนี้ไลท์ดั้งด้วยเดี๋ยวเราจะใช้สีน้ำตาลอ่อนในพาเลตนี้นะคะมาไลท์ที่ดั้งสีมันแน่นมากนะพอเราแตะแล้วเราก็ต้องเกลี่ยออกนิดนึงได้หรือเปล่าไม่รู้คิดเองบอกก่อนนะคะแพรแต่งหน้าไม่เก่งนะแต่วันนี้ก็เป็นการเอาพาเลตนี้มาแต่งง่ายๆนะคะตามที่แพรชอบแต่งทุกวันแล้วก็ดัดขนตาแพรใช้ที่ดัดขนตาของ Beauty Buffet 100กว่าบาทดัดดีมากให้ดูความเด้งเห็นไหมแทบจะติดกับหนังตาอยู่แล้วเด้งมาก100กว่าบาทเท่านั้นก่อนหน้านี้ใช้ชูนะคะชูประมาณ600ซื้ออันนี้ได้ประมาณ6อันเลยเปรียบใช้อันนี้ปัดขนตานิดนึงล
ราไม่ได้กรีดอายไลเนอร์ข้างในนะคะตามันเลยจะดูลอยๆเดี๋ยวจะใช้อินไลเนอร์กรีดด้านในนิดนึงอินไลเนอร์ที่แพทใช้ก็จะเป็นของ The Balm เป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะเกลี่ยข้างในแบบนี้เลยถมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการแต่งตาโดยใช้ Coral Eye Palette นี้นะคะ Palette เดียวซึ่งก็ค่อนข้างครบเหมือนกันนะเพราะว่าแพรก็ใช้ประมาณ 80% นะคะแต่งทั้งหน้าเลยทั้งแก้มแล้วก็ตาด้วยก็ไม่ต้องคิดคู่สีให้ลำบากนะคะแล้วก็ใช้เนี่ยสีที่มีอยู่ในพาเลตเนี้ยง่ายๆเลยเหมือนเขาคิดมาให้แล้วอ่ะแล้วก็แก้มนะคะตอนแรกปัดดูแดงใช่ไหมแต่พอแต่งหน้าเสร็จมันก็ดูไม่ได้แดงมากนะสีเนี้ยก็เป็นพาเลตที่แพรชอบใช้มากนะคะตอนนี้เพราะว่ามันแต่งง่ายจริงแล้วก็ใช้ได้ทุกสีจริงแล้วสีก็ชัดสวยมากๆเลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะอ่ะเวลาแต่งอ่ะเอาไปพาเลตเดียวก็คือจบนะสีคือแบบมันชัดมากจนแบบเราต้องพยายามเบามือไม่ให้มันเข้มไปใครที่แต่งหน้าไม่เก่งนะคะก็น่าจะใช้พาเลตนี้ได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าแพรก็เป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะคะก็ใช้ลุคนี้รู้สึกว่าง่ายกับชีวิตมากขึ้นควรซื้อหรือไม่ควรซื้อแพรแนะนำว่าควรมีนะคะในราคา580 บาทอะคือมันค่อนข้างที่จะใช้ได้นานอยู่นะพาเลตหนึ่งอะแล้วก็สีสวยแบบใช้ได้ครบทุกสีจริงๆบางทีแพรจะมีอายพาเลตที่แบบใช้ไม่ครบอะแล้วก็สีอื่นก็จะถูกทิ้งไว้แบบนั้นแล้วเราก็เสียดายตังค์ด้วยนะแต่พาเลตเนี้ยเป็นพาเลตที่ได้ใช้แทบจะแบบครบแบบ 80% คือใช้ทุกสีเลยในการแต่งหน้าครั้งเดียวแล้วก็จบจริงๆนะคะคิดว่าน่าจะใช้ได้อีกนานเลยอะเพราะว่าหลุมนึงอะเขาก็ให้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสวยจริงๆนะคะก็แนะนำให้ไปซื้อนะที่ LINE @jovina cosmetic ของเขาอะสั่งไปได้เลยมีแอดมินตอบเร็วมากสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ